ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำเสขยวัตรโภชนะสังโยชน์สิกขาบทที่9ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าภิกษุก่อนฉันต้องเกลี่ยข้าวให้เสมอกันต้นบัญญัตินี้ก็มีว่าในสมัยหนึ่งชาวบ้านตักข้าวโพนเป็นยอดแหลมแหลมและก็ได้นำมาประเคนต่อพระภิกษุนั่นก็หมายถึงว่าเอาข้าวใส่ไปในบาตรจนโพนจนเป็นยอดตรงกลางสูงขึ้นมาเหนือปากบาตรภิกษุฉัพพคีเมื่อรับข้าวจากโยมแล้วเนี่ยก็ขย่มเอาแต่ยอดลงไปไม่ได้เกลี่ยข้าวให้เรียบๆบาดก่อนชาวบ้านที่เขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ตำหนิติเตียนว่าไอ้พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี่แลดูว่าไม่เรียบร้อยเพราะว่าข้าวเป็นขยุ่มสูงๆก็น่าจะเกลี่ยให้เสมอกันซะก่อนถึงจะตักฉันชาวบ้านก็ต่างนินทาว่าร้ายไปเรื่อยๆเมื่อเรื่องขยายมากขึ้นก็รู้ถึงประการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์และพระองค์ก็บัญญัติให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแก่พระภิกษุทั้งหลายด้วยสิกขาบทว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันบิณฑบาตขยุ่มแต่ยอดลงไปคำว่าขยุ่มแต่ยอดลงไปก็คือถ้าข้าวในจานข้าวในบาตรโพนเป็นยอดแหลมๆขึ้นมาก็ต้องเกลี่ยให้เสมอกันซะก่อนถึงจะฉันอย่างนี้ถึงจะแลดูว่าเรียบร้อยไม่น่าเกลียดนี่ก็เป็นภาพบัญญัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ในสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นระเบียบของการฉันภัตตาหารพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้หลายสิกขาบทเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความนำมาซึ่งความน่าเลื่อมใสของญาติโยมที่พบที่เห็นนั่นเองอาตมาภาพก็นำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังถึงสิกขาบทของพระ